อาตีฟิตวันนี้อยู่กับมีสมาร์ทแบนด์5ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมการใช้งานเป็นยังไงบ้างจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้อาตีรีวิวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจาก Take Easy Weekly ครั้งก่อนนู้นเลยนะครับที่พูดถึงตัวมีเนี่ยเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เยอะแยะมากมายนะครับตรงนั้นน่ะก็รวมถึงตัวมีสมาร์ทแบนด์รุ่นที่5ตัวนี้แหละครับก็เดินทางมาถึงรุ่นที่5แล้วนะซึ่งดีไอเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับการใช้งานตั้งแต่รุ่นมีแบนด์3มีแบนด์4มานะครับผมพอมาถึงรุ่นที่5เนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาคุยกันแน่นอนก่อนที่จะไปคุยกันนะครับตีไอมีคำถามนิดนึงว่าอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายเนี่ยเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างตัวสมาร์ทวอทช์กับตัวที่เป็นแบนด์สายรัดแบบนี้นะครับชอบแบบไหนก็คอมเมนต์แล้วให้ตีไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel อติรีวิวให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของในกล่องแล้วกันว่าตัวมีแบนด์5เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องนะครับก็มีให้อยู่3อย่างนั่นเองนั่นก็คือตัวมีแบนด์5ตัวใหม่แบบนี้นะครับกับสายชาร์จที่เป็นรูปแบบใหม่โอเคแล้วก็มีคู่มืออยู่1เล่มต้องบอกก่อนตัวนี้นะครับที่ติไอได้มาเป็นตัวของเวอร์ชั่นจีนนะครับยังไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นของ global นะฮะแต่ก็ยังมีการรองรับภาษาอังกฤษให้ด้วยนะดูของในกล่องมันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของดีไซน์ของตัวมีแบนด์5ตัวนี้กันบ้างนะครับรูปร่างหน้าตานะครับยังคงคล้ายๆคลึงกับตัวมีแบนด์4เลยยังคงเป็นหน้าจอแบบเรียบๆสั่งงานด้วยการแตะทัชแล้วก็ปัดขึ้นปัดลงนะครับสัมผัสเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นอยู่ที่ 1.1 นิ้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นพาเนลแบบAMOLED นะครับสีสันสวยงามในเรื่องของตัวสายนะครับก็ยังคงเป็นซิลิโคนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับแต่มี Whoa. การเปลี่ยนของรูปทรงเล็กน้อยนะฮะด้านใต้ด้านล่างนะครับเราก็จะเจอกับตัวเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวแถบเอาไว้ชาร์จนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะกลายเป็นแบบแม่เหล็กนั่นเองนะครับผมการชาร์จตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองโดยปกติทุกทีเนี่ยเราจะต้องแบบว่าแกะเจ้าตัวมีแบนด์5ตัวนี้นี่ออกมานะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับตัวกระสวยของเขานะตัวแท่นชาร์จของเขาแล้วก็เอาไปเสียบอีกทีนึงมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยลำบากมันต้องแกะออกมาแล้วมันจะเสียทรงหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการแก้ไขมาในตัวมีแบนด์5ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะเราเอาหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยไปใกล้ๆก็จะดูดแป๊ะนะแล้วก็มีความแข็งแรงนะฮะจับอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยไม่หลุดเลยนะนี่ดูฮะนี่ก็ไปชาร์จได้สบายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบไปแกะเหมือนลำบากเหมือนเมื่อก่อนนะซึ่งในเรื่องของการกันน้ำตัวนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนั่นคือที่อยู่ที่5 ATM นะครับผมก็กันน้ำได้50เมตร30นาทีเอาไปใส่ว่ายน้ำในสระได้สบายสบายนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะหน้าตาโดยรวมถือว่าเปลี่ยนไปไม่เยอะแต่ที่จะไอ้เคยใช้ตัวมีแบนด์4มาก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ว้าวเพิ่มมากขึ้นสักเท่าไหร่อาจจะว้าวตรงเรื่องของตัวชาร์จแบบใหม่แค่นั้นเองนะครับผมมาในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวมีแบนด์ตั้งแต่มีแบนด์3มีแบนด์4นะครับจนไปถึงมีแบนด์5เนี่ยเขาจะใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีฟิตนะครับผมอันนี้ต้องโหลดมาติดเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราไว้เพื่อเชื่อมต่อกับทางมีแบนด์อันนี้ก็มีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะสามารถไปโหลดกันได้นะครับพอเราเชื่อมต่อมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูกันที่เรื่องของการใช้งานตัวเรือนของมีแบนด์กันก่อนละกันนะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าปัดนะครับเขาจะมีการออกแบบออกมาใหม่มีหน้าตาที่ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นน่ะซึ่งตรงหน้าจอแบบ default ของเขาเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเพิ่มตรงไหนนะครับให้เรากดค้างไปนะครับเลือกแบบของเราได้นะครับจะเป็นแบบนาฬิกาแบบไหนแบบอนาล็อกหรือเปล่าหรือแบบดั้งเดิมนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มเติมได้อีกนะครับตรงกดปุ่มด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เปลี่ยนตัวหน้าปัดเสริมนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับปัดดูนะครับแคลอรี่หรือว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราอยากได้เราอยากจะออกแบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถเพิ่มเติมหน้าจอของตัวมีแบนด์5ได้อีกนะครับโดยที่เราไปในแอปพลิเคชันมีฟิตนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ตัวโปรไฟล์เลือกไปที่มีแบนด์นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เลือกไปที่ร้านค้านั่นเองนะฮะก็จะมีแบบมีหน้าจอให้เลือก
เยอะแยะมากมายนะครับประมาณ100กว่าแบบได้นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมอะไรเข้ามาอีกนะครับเป็นแบบการ์ตูนโคนงโคนันอะไรแบบนี้ที่เขาว่าจะเอาเข้ามาด้วยนะครับใครที่ชอบหน้าบัตรแบบไหนก็ไปหาเลือกกันได้ในตัวของร้านค้าในแอปมีฟิตนะครับผมโอเคมาในเรื่องของฟังก์ชันถัดมานะครับพอเราปัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าเมนูต่างๆนะฮะเรื่องของสเตตัสนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัดค่าต่างๆนะครับการเก็บสถิติต่างๆว่าเราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับระยะทางกี่เมตรเผาผลาญไปกี่แคลอรี่นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับโอ้โหดูย้อนหลังได้ไกลมากเลยนะเป็น7วันเลยอ่ะในโหมดของ PAI นะครับอันนี้เป็นแบบโหมดแนะนำการออกกำลังกายนะฮะว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราออกกำลังกายไปถึงไหนนะครับอันนี้ดูควบคู่กับในแอปได้เลยนะครับเขาจะมีบอกว่าค่า PAIไอเท่านั้นเท่านี้นะครับน่าจะช่วยให้สุขภาพเราดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ต้องลองไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับมาที่โหมดถัดมานะครับในเรื่องของฮาร์ทเรทอันนี้ก็เป็นการวัดฮาร์ทเรทนะครับตรวจจับชีพจรนะการอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะครับปัดขึ้นมานิดนึงก็จะเห็นว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเราเนี่ยเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่นะครับมีสถิติเก็บออกมาว่าในวันนี้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจเราอยู่ในระดับไหนนะครับมีการวัดค่า VO2 Max ได้ด้วยนะครับในตัวของมีแบรนด์5ตัวนี้นะครับผมนี่ก็ถือว่าดีนะเผื่อใครที่ต้องการออกกำลังกายจ๋าๆเนี่ยใส่ไปเพื่อดูความเข้มข้นอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับโซนนี้นะครับอยากจะคุมว่าออกกำลังกายถึงระดับนี้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยดูสถิติเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาในส่วนถัดมาก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือน notification ตัวนี้นะครับอย่างที่ไอ้บอกไปว่าเป็นตัวเวอร์ชั่นของจีนนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของจีนนะครับเขาก็ยังมีภาษาอังกฤษและรองรับการแจ้งเตือนภาษาไทยโดยที่สระไม่ลอยนะครับผมอันนี้เนี่ยใครที่อยากได้มาเพื่อดูการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็ซื้อมาได้เลยตัวนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับดูได้อย่างเดียวไม่สามารถแบบว่าพิมพ์ตอบได้นะครับผมอันนี้ไว้เช็คได้อย่างเดียวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะให้แจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับเราสามารถไปปรับตั้งค่าในแอปพลิเคชันมีฟิตได้อีกเหมือนเดิมนะครับถ้าแอปไหนที่ไม่ได้มีในตรงนี้เนี่ยสามารถกดได้ที่อื่นๆเนี่ยก็จะทำให้ที่เราเปิดแจ้งเตือนไว้ส่งมาในมีฟิตตัวนี้ด้วยนะครับผมมาในโหมดถัดมานะครับเรียกว่าเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในมีแบรนด์5ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นโหมดที่เอาไว้ตรวจจับความเครียดนะครับซึ่งพอเราใส่ไปแล้วนะครับเขาก็จะวัดในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจในขนาดนั้นนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความเครียดจากอัตราการเต้นของหัวใจในระดับไหนให้เราเตือนได้นะครับก็จะเป็นสเกลขึ้นมานะฮะเป็นสีนะว่าเราอยู่ในความเครียดระดับไหนนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้นนะครับไม่ได้ชี้วัดได้ลึกขนาดนั้นตรวจความเครียดจริงๆเขาจะมีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ถือว่าดูเป็นคร่าวๆละกันมีไว้ก็ถือว่าดีนะฮะมาในโหมดถัดมาก็เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มมาอีกเช่นกันครับเป็นโหมดที่ชื่อว่า breathing หรือพูดง่ายๆก็คือกำหนดลมหายใจนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าหลายๆแบรนด์อย่าง Apple Watch CTI ได้ใช้อยู่ก็มีนะครับตัวรุ่นอื่นๆตัวท็อปๆเขาก็มีและตัวมีแบรนด์5ก็เอามาใส่ให้สักทีนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีการขยายตัวตึ๊ดๆๆๆให้เรานะฮะแล้วก็หดลงนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยกำหนดลมหายใจตามเขานะฮะจะเลือกได้เลยว่าจะกำหนดลมหายใจนะฮะฝึกการหายใจเนี่ยกี่นาทีสูงสุดได้ถึง5นาทีเลยนะครับลองทำกันดูเผื่อจะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนอีเวนต์ต่างๆอันนี้ต้องไปตั้งในตัวของแอปพลิเคชันอีกทีนะครับว่าจะให้แจ้งเตือนอีเวนต์ต่างๆยังไงนะครับมีแจ้งเตือนสภาพอากาศได้วันนี้พรุ่งนี้นะครับมาในโหมดถัดมานะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นในโหมดที่หลายๆคนเนี่ยซื้อมาเพื่อการนี้นะฮะนั่นคือในเรื่องของการออกกำลังกายการเวิร์กอัพนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น11แบบด้วยกันซึ่งรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็จะมีทั้งการพายเรือนะครับวิ่งกลางแจ้งนะปั่นจักรยานกลางแจ้งนะครับว่ายน้ำลู่วิ่งไฟฟ้าแบบฟรีสไตล์และก็ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือในเรื่องของการเดินการปั่นจักรยานนะครับการเล่นโยคะการเดินวงรีแล้วก็การกระโดดเชือกซึ่งถ้าใครอยากจะให้ตีไอซ์เนี่ยรีวิว
พวกหมดออกกำลังกายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทำให้อีกคลิปนึงเป็นการเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายโหมดใหม่ๆแบบนี้เนี่ยว่าทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับอย่างเช่นโดดเชือกเนี่ยนับรอบโดดเชือกได้ไหมนะครับเล่นโยคะมันจะจับได้ดีหรือเปล่านะครับปั่นจักรยานมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้อีกทีนึงเต็มๆในเรื่องของหมดออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวหมี่แบรนด์5ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่หลายๆคนน่าจะได้ใช้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของคาเมล่านะฮะตัวนี้เนี่ยเอาไว้เป็นชัตเตอร์ในการถ่ายรูปได้นะครับแบบว่าเราเซลฟี่อยู่นะครับแบบนี้เนี่ยเราก็กดไปเลยนะฮะมันก็จะถ่ายรูปให้เราได้เลยนะฮะรวดเร็วเหมือนกันนะกดปุ๊บถ่ายเลยก็ถือว่าโอเคมีเพิ่มเข้ามาใหม่ดีมากๆเลยนะครับนอกนั้นนะฮะก็จะคล้ายๆเดิมนะครับมีในเรื่องของเป็นตัวควบคุมการเล่นเพลงเอ่ยนะครับนาฬิกาหยุดเวลานะครับจับเวลาอะไรแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับความสว่างได้นะครับได้ถึง5ระดับนะฮะเผื่อใครแบบเอาไปออกแดดได้ต่างๆนะครับมันจะไม่สู้แดดหรือเปล่าแต่มีข้อพิจารณานิดนึงคือมันไม่มีการปรับแบบออโต้ได้นะครับต้องมาปรับเองตลอดแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับการตั้งค่าออโต้สกรีนออฟปกติเนี่ยค่า default มันเนี่ยที่ไอ้บอกเลยว่ามันจะปิดเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้เลยแนะนำให้ไปตั้งเพิ่มเติมเป็น10วินาทีจะดีกว่านะครับแบบบางทีเรายังไม่ทันได้มองค่าอะไรเยอะแยะเลยมันก็ปิดไปแล้วนะมองไม่ทันเลยนะครับนอกจากฟังก์ชันที่อยู่ในตัวของ Mi Band ในแบบที่เราเห็นในตัวจริงๆนะครับมันก็ยังมีฟังก์ชันเสริมแยกอยู่ในแอปอีกทีนึงในเรื่องของการตรวจจับการนอนพอเราเข้าไปในแอปเนี่ยจะเห็นว่ามีการตรวจจับการนอนได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละคืนเนี่ยเรามีการหลับลึกหลับตื่นขนาดไหนนะครับไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หลับมาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับวิเคราะห์กันมาว่าเราควรจะปรับปรุงการนอนของเรายังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในโหมดของการนอนนั่นก็คือการงีบนั่นเองนะครับการงีบหลับตัวนี้เนี่ยตัวมีแบรนด์5ตัวนี้สามารถตรวจจับได้แล้วนะครับผมและอีกฟีเจอร์นึงที่เพิ่มเข้าใหม่และบอกว่าน่าจะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีนะฮะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับเขามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าการตรวจจับประจำเดือนให้ด้วยนะครับแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรอบเดือนห่างกันกี่เดือนเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบมาร์กไว้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆจะได้คาดการณ์กันก่อนนะฮะว่ารอบเดือนหน้าจะมาตอนไหนนะครับครั้งล่าสุดเมื่อไรมาในเรื่องของมีแบรนด์5ตัวนี้มันจะใช้ได้นานกว่าเดิมหรือเปล่านะครับตรงนี้ติไอต้องบอกเลยว่าจากที่เขาบอกมาเลขเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือ14วันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นกับการใช้งานของแต่ละคนนะครับว่ามีการยกนาฬิกาขึ้นมาดูบ่อยหรือเปล่าวัดฮาร์ทเรทบ่อยขนาดไหนเปิดแสงขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยทีนะครับอาจจะได้ไม่ถึง14วันแต่จริงๆเกิน10วันติไอ้ก็ถือว่านานแล้วนะโอเคมาสรุปสุดท้ายสุดๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของราคาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเปิดมาราคามันจะแพงหรือเปล่านะครับบอกเลยราคาอยู่ในหลักพันต้นๆนั่นคือ 1,190 บาทนั่นเองนะครับสำหรับติไอคิดว่ามันให้มาครบมากๆแต่อาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ต่างจากมีแบรนด์4สักเท่าไหร่แต่ถ้าใครใช้แบบพวกมีแบรนด์2อยู่นะครับหรือว่ามีแบรนด์3อยู่ว่าถ้าใครยังไม่เคยมีตัวพวกสมาร์ทวอทหรือว่าสมาร์ทแบรนด์ต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าพิจารณามากๆที่ไอแนะนำเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทแบรนด์สมาร์ทวอทในราคาย่อมเยานะและได้ฟังก์ชันครบๆแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีคนอื่นเนี่ยที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อตัวสมาร์ทแบรนด์สักเรือนหนึ่งหรือว่าสมาร์ทวอทสักเรือนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เก็บตัวนี้ไปเป็นตัวเลือกให้เขาได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับติไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้กับอติรีวิวให้ด้วยแล้วกันจะได้มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ